แค้นใจมากค่ะเคยถูกหมอหลอกร้อยไหมถาวร10ปีไปออกมาจากคลินิกปุ๊บมาขึ้นรถโอ้โหมาถึงบ้านเนี่ยมันบวมเหมือนกะโหลเลยบอกจะไปร้อยไหมบอกว่าสงสารอย่าเสียตังค์เลยเพราะว่ามันไม่มีผลเลยแม้แต่ถ้า 5% 10% จาก 100% เนี่ยอย่างนี้ก็ยังบอกเพื่อนๆที่จะมาทำบอกว่าปรึกษาดร.ดีฝ่ามั่งเจ็บหนักมากแพงหนักมากใช่ไหมไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยแล้วคุณพี่เคยเครียดขนาดว่าไม่อยากจะออกจากบ้านอ่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เฟสออฟจัดการให้ผ่านไปแล้ว4เดือนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าดีขึ้นเนาะสงสัยจะแพงไหมก็ถามอย่างนี้แม่ก็บอกว่าไม่แพงหรอกก็ลองมาปรึกษาด็อกเตอร์เซปินท่านดูซิมั่นใจเลยค่ะว่าต้องปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเช็คละเอียดขอฝากคนที่คิดจะทำศัลยกรรมก็คิดให้ดีนะคะถ้าอยากจะสวยก็ควรจะคิดว่าปลอดภัยมาก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความมั่นใจแบบคุณพี่สุชาดาแบบนี้แล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของหมอที่หลอกลวงนะคะบ๊ายบายค่ะฉลาดสวยต้องด็อกเตอร์เซปิง